เลยนะครับครับก็ในช่วงของเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นในเดือนหน้าพัทยาเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศว่าได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวถามว่านักท่องเที่ยวรู้จักชลบุรีไหมผมไม่รู้จักนะบอกไปพัทยาอ้าโอเครู้จักนั้นตรงนี้คือจุดยุทธศาสตร์จริงๆตำรวจเองก็คงเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆประเทศอยากมาเที่ยวประเทศไทยนะครับตรงนี้เราก็คงจะทำได้ในหน้าที่เราก็คือการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนั่นคือสิ่งที่สำคัญการบริการพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาเที่ยวในพัทยาในชลบุรีไม่ว่าจะเป็นบางแสนศรีราชาพัทยาบางละมุงนาจอมเทียนสัตหีบหรือภูทับเบิกก็แล้วแต่ในส่วนนี้ผมได้สั่งการทางผู้กำกับทุกคนเพิ่มพักให้ความเข้มงวดในเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของการจัดระเบียบส่วนมาตรการต่างๆเราจะออกมาเรื่อยๆครับแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันเดือนนี้เราจะกวาดล้างเรื่องอะไรเดือนนี้จะกวาดล้างเรื่องอะไรแต่ทั้งหมดคือความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวในจังหวัดชลบุรีครับ